สวัสดีครับคุณผู้ชมครับช่องการแสงทองมีเดียชาแนลครับน้ำหมักสมุนไพรภูมิปัญญาชาวบ้านสมาร์ทโกสนะครับสนับสนุนรายการนะครับแสงทองฟาร์มแพะนมอำเภอวังสะพุงจังหวัดเลยครับพบกันในช่วงหลังจากที่ผ่านมา3วันนะครับก็เพิ่งกลับมาในช่วงบ่ายวันนี้ก็ขอบพระคุณทุกท่านนะครับที่ติดตามรับชมช่องการแสงทองมีเดียชาแนลนะครับอัปเดตในเรื่องของข่าวแพะนะครับก็ทั้งความเคลื่อนไหวของวงการแพะเลี้ยงแพะบอลูกผสมนะครับลดต้นทุนนะครับแพะบอเลือดสูงแพะบอร้อยนะครับตลาดแพะเมืองเลยแล้วก็ทั้งความเคลื่อนไหวเกี่ยวกับวงการแพะนะครับแพะที่มีอาการขาอ่อนแรงนะครับร้องแล้วก็ล้มนะครับตอนแรกนี่มีอาการร้องนะครับอาจจะเกิดจากอาการเจ็บปวดหรือว่าอาการที่เรียกว่าขาอ่อนแรงนะครับล้มแล้วก็ชักกระตุกนะครับตามที่มีผลิตภัณฑ์ยาคุณภาพที่รองรับสำหรับพี่น้องเกษตรกรที่เลือกใช้ยาสำหรับลดไข้นะครับบรรเทาสำหรับอาการไข้หรือว่าอาการขาอ่อนแรงนะครับที่พี่น้องใช้กันอยู่นะครับฟาร์มแพะที่มีประสบการณ์ในเรื่องของการแก้ไขปัญหาเบื้องต้นการป่วยของแพะแล้วก็วิเคราะห์โรคของแพะนะครับให้ตรงจุดแล้วก็ดูแลสุขภาพแพะให้ดีวันนี้ขอบคุณนะครับทั้งแสงทองฟาร์มแพะนมอำเภอวังสะพุงจังหวัดเลยครับน้ำหมักสมุนไพรสมาร์ทโกสนะครับน้ำหมักสมุนไพรดีต่อสุขภาพแพะดีต่อสุขภาพสัตว์เลี้ยงนะครับวัวกระบือนะครับสุนัขหรือว่าสัตว์เลี้ยงโดยทั่วไปครับใช้น้ำหมักสมุนไพรสมาร์ทโกสนะครับสินค้าคุณภาพสำหรับพี่น้องเกษตรกรที่เลี้ยงแพะโดยตรงนะครับทั้งสรรพคุณและก็วิธีใช้นะครับวันนี้ทั้งผลิตภัณฑ์ดีๆสำหรับทุกท่านพี่น้องเกษตรกรที่เลี้ยงแพะโดยตรงนะครับจะให้การแนะนำหรือว่ามีเรื่องของสรรพคุณนะครับมาฝากคุณผู้ชมในช่วง EP หน้านะครับขอบคุณนะครับสำหรับเพื่อนๆทุกท่านที่ติดตามรับชมแล้วก็ทั้งแบ่งปันประสบการณ์ในการเลี้ยงแพะเบื้องต้นสำหรับเกษตรกรที่เลี้ยงแพะแล้วก็ทั้งส่วนของพี่น้องเกษตรกรที่ทำฟาร์มที่มากประสบการณ์ได้มีโอกาสได้แบ่งปันประสบการณ์ดีๆให้กับเพื่อนๆสมาชิกที่เลี้ยงแพะมือใหม่นะครับเกษตรกรที่เลี้ยงแพะโดยตรงนะครับซึ่งก็ทำให้เกษตรกรหลายท่านนะครับคิดว่าจะเลี้ยงแพะนะครับจากความชอบแล้วก็จากการที่พี่น้องได้ศึกษาข้อมูลเกี่ยวกับการเลี้ยงแพะแล้วก็รู้สึกชอบรู้สึกที่อยากเลี้ยงนะครับรู้สึกว่ามันเป็นความสุขอย่างหนึ่งในการประกอบอาชีพนะครับเกษตรกรหรือว่าเกษตรกรที่เลี้ยงแพะโดยตรงเกษตรกรที่กำลังคิดว่าจะเลี้ยงแพะให้ประสบความสำเร็จนะครับค้นคว้าประสบการณ์ดีๆสำหรับการเลี้ยงแพะเบื้องต้นนะครับตั้งเป้าหมายที่จะเลี้ยงแพะในเชิงเกษตรกรนะครับที่เลี้ยงแพะประกอบกิจการเลี้ยงแพะให้ประสบความสำเร็จอย่างไรนะครับแพะบอผสมแพะทอกเกนเบิร์กนะครับแล้วก็แพะชาแนลผสมชามี่นะครับสำหรับเพื่อนๆที่เลี้ยงแพะเป้าหมายที่ท่านเลี้ยงก็คือเป็นบอลูกผสมแองโกลผสมชาแนลนะครับมีบอมีชาแนลมีแองโกลนะครับลูกผสม3สายเลือดนะครับที่เกษตรกรนำมาเลี้ยงแล้วก็บอกว่าประสบความสำเร็จนะครับในการขยายพันธุ์ต่อยอดจากการขยายพันธุ์แล้วก็ทำให้เกษตรกรนั้นมีความสำเร็จนะครับในเรื่องของการขยายพันธุ์แล้วก็ขยับขยายพัฒนาสายพันธุ์ที่ดีนะครับออกสู่ตลาดทำให้เกษตรกรนั้นประสบความสำเร็จตามที่ได้ตั้งเป้าหมายไว้นะครับส่วนหนึ่งนะครับและก็อีกส่วนหนึ่งก็คือเกษตรกรที่เลี้ยงแพะบอเลือดสูงนะครับซึ่งก็ทำตลาดในเรื่องของพ่อแม่พันธุ์ได้ดีด้วยนะครับเกษตรกรที่เลี้ยงแพะบอร้อยนะครับบอลูกผสมเลี้ยงอย่างไรให้ประสบความสำเร็จนะครับเลี้ยงจากต้นทุนที่ต่ำนะครับไม่ได้ใช้ในเรื่องของต้นทุนสูงแล้วก็ประกอบทั้งการที่เกษตรกรนั้นเลี้ยงแพะสายพันธุ์3สายพันธุ์3สายเลือดที่ทำให้เกษตรกรนั้นลดต้นทุนนะครับในการผลิตพัฒนาสายพันธุ์แพะต่างๆนะครับไม่ว่าจะเป็นแพะบอลูกผสมหรือว่าแพะบอเลือดสูงก็ดีนะครับขอบคุณนะครับ EP ที่หลังจากห่างหายไป 2-3 วันนะครับ
เกษตรกรที่ติดตามเรื่องของข่าวแพะก็ดีนะครับหรือว่าเกษตรกรที่ติดตามราคาแพะพี่น้องเกษตรกรที่เลี้ยงแพะแล้วก็คิดว่าจะเปิดฟาร์มเลี้ยงแพะในอีกระยะเวลาอันใกล้นี้นะครับขอให้ประสบความสำเร็จทุกท่านนะครับเกษตรกรที่เลี้ยงแพะนมนะครับจากเกษตรกรที่เคยเลี้ยงแพะบอลูกผสมมาก่อนแล้วก็หันมาเลี้ยงแพะนมแพะบอเลือดสูงนะครับพัฒนาสายพันธุ์ด้วยการใช้แม่พันธุ์สายพันธุ์ดีนะครับเลือดสูงเลือดร้อยหรือว่าเลือดสูงนำเข้าก็ดีเลือดร้อยนำเข้าก็ดีเกษตรกรที่ประสบความสำเร็จนะครับขอบคุณผลิตภัณฑ์ที่สนับสนุนรายการของเรานะครับก็คือน้ำหมักสมุนไพรจากภูมิปัญญาชาวบ้านนะครับสมาร์ทโกสนะครับซึ่งเป็นสินค้าคุณภาพนะครับใช้สลับผสมอาหารให้แพะนะครับให้แกะให้ควากระบือนะครับหรือว่าวัวนะครับเป็ดไก่หรือว่าหมูนะครับทั้งสัตว์เลี้ยงภายในบ้านสัตว์เลี้ยงนอกบ้านนะครับทั้งผลิตภัณฑ์คุณภาพน้ำหมักสมุนไพรสมาร์ทโกสนะครับเป็นผลิตภัณฑ์สำหรับใช้หมักนะครับแล้วก็ใช้สำหรับการกรองน้ำสูตรเข้มข้นนะครับเพื่อสุขภาพที่ดีของสัตว์เลี้ยงสำหรับแพะโดยเฉพาะเกษตรกรที่เลี้ยงแพะนะครับใช้น้ำหมักสมุนไพรสมาร์ทโกสนะครับสินค้าคุณภาพตัวนี้ก็ติดต่อมาที่ผมได้เลยนะครับทั้งเป็นผู้สนับสนุนรายการผลิตภัณฑ์สนับสนุนช่องเราตอนนี้ก็ทั้งน้ำหมักสมุนไพรสมาร์ทโกสครับติดต่อที่0939654964นะครับก็เป็นเบอร์แอดไลน์เบอร์นี้ได้เลยนะครับสำหรับผลิตภัณฑ์ดีๆก็มีบริการส่งฟรีนะครับเก็บเงินปลายทางก็ขอบพระคุณนะครับสำหรับผู้สนับสนุนรายการสนับสนุนช่องของเราในช่วงบ่ายวันนี้ขอบคุณทุกท่านที่ติดตามเยี่ยมชมแล้วก็ฝากกำลังใจให้กับทุกท่านสำหรับพี่น้องเกษตรกรที่เลี้ยงแพะเกษตรกรที่กำลังคิดว่าจะเลี้ยงแพะนะครับทางการทั้งความต้องการของตลาดความต้องการของตลาดในพื้นที่แต่ละภูมิภาคและก็โดยเฉพาะพี่น้องเกษตรกรทางภาคใต้นะครับมีความต้องการแพะหรือว่าต่างประเทศนะครับแพะส่งออกหรือว่าผลกระทบต่างๆจากการส่งออกตลาดแพะนะครับตอนนี้ก็อยู่ในช่วงที่ยังไม่มีการเปิดตลาดส่งออกนะครับก็เกษตรกรตอนนี้ก็ถือว่าถือโอกาสนี้เลี้ยงนะครับเพื่อเก็บแม่พันธุ์สายพันธุ์คุณภาพแล้วก็ทั้งสมาชิกแพะนะครับไว้สำหรับรองรับการส่งออกในช่วงระยะเวลาอันใกล้นี้กำลังพัฒนาไปสู่การแปรรูปแพะนะครับในอนาคตนะครับก็ทั้งข่าวคราวต่างๆที่เกี่ยวข้องกับวงการแพะด้วยนะครับขอบคุณมากๆสำหรับเพื่อนๆทุกท่าน EP นี้ก็ขอบคุณน้ำหมักสมุนไพรสมาร์ทโกสนะครับ0939654964ก็แอดไลน์ทางเบอร์นี้ได้เลยนะครับส่วนแสงทองฟาร์มแพะนมอำเภอวังสะพุงจังหวัดเลยก็ติดต่อนะครับทางเพจนะครับน้ำหมักสมุนไพรสมาร์ทโกสนะครับแล้วก็ติดต่อสอบถามทางการแสงทองมีเดียชาแนลนะครับหรือว่าติดต่อใต้คลิปนะครับการแสงทองมีเดียชาแนลหรือติดต่อทางช่อง Facebook นะครับการแสงทองมีเดีย FM นะครับสำหรับคลิปนี้ลาคุณผู้ชมไปก่อนนะครับพบกันใหม่สำหรับคลิปหน้าลาคุณผู้ชมก่อนครับสวัสดีครับ